้ยออฟมาช้าตลอดเลยหนึ่งชั่วโมงเลยนะรอมานานมากแล้วนะเนี่ยก็ข้างนอกรถมันติดอ่ะข้ออ้างตลอดเลยอ่ะนี่พาฉันมาโรงเรียนทำไมเนี่ยแต่ไม่ใช่อย่างที่เธอคิดแน่นอนดูนะคิดอะไรอยู่ไอ้บ้าวันนี้ค่ะเราจะพามาเขาว่าอร่อยยันครัวค่ะค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่กันที่ร้าน Be My Guest นะคะแล้วก็อยู่กับพี่คนสวย2คนค่ะสวัสดีค่ะยายวิทย์พูดถึงที่มาที่ไปของร้านนิดนึงสำหรับชื่อ Be My Guest นะคะทุกคนคือ Guest ฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลามาทานที่ร้านเราเนี่ยก็อยากจะได้ฟีลได้ความแบบรู้สึกแบบสบายเหมือนเราทานอยู่บ้านนะคะร้านเราก็จะบรรยากาศสบายๆแล้วก็อยากจะให้รู้สึกว่าเอ๊ะทุกคนเป็นเพื่อนกันเป็นครอบครัวเดียวกันก็อยากจะให้แวะมาทานกันที่นี่ก็เลยเป็น Be My Guest ค่ะต้นตำรับเลยเนี่ยที่เป็นเมนูเด็ดของทางร้านนะคะเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยเนี่ยจะเป็นตัวพาสต้ากุ้งนะคะสูตรเนี่ยได้มาจากเชฟประจำสถานทูตตุรกีเลย wow. ตรงเนี้ยเขาก็ถ่ายทอดความรู้นะคะให้กับพาร์ทเนอร์เราอีก2ท่านนะคะในการรังสรรค์อาหารออกมาจนปัจจุบันเนี่ยรสชาติก็คือเหมือนที่เชฟทำเลยแล้วคุณภาพวัตถุดิบของร้านเราเนี่ยก็คือใช้ของเกรดพรีเมียมหมดเลยเหมือนให้ทุกคนน่ะได้สามารถทานอาหารที่เหมือนออกมาจากสถานทูตเลยแต่ด้วยราคาที่ทุกคนสัมผัสได้อยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องชิมใช่ไหมต้องบอกแน่นอนค่ะอยากรู้ว่าร้านนี้คือเปิดมานานขนาดไหนแล้วคะร้านเชฟเลยเนี่ยมีเปิดที่เชียงรายนะคะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งเราเคยไปเปิดตรงธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็ปัจจุบันย้ายมาที่นี่ช่วงเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วเมื่อกี้เห็นขายของเยอะมากเลยทั้งเรื่องของตัวเชฟแล้วก็เรื่องของเมนูมาถึงร้าน Be My Guest แล้วเนี่ยเราไม่เข้าไปในครัวเนี่ยก็ไม่ใช่ชื่อรายการเราคือเขาว่าอร่อยยันครัวเป็นแขกมาเยี่ยมเยียนครัวแล้วกันพี่เมนูเด็ดนี่คืออะไรครับพี่เมนูเด็ดคือพาสต้ากุ้งสดค่ะใช่ตัวพาสต้ากุ้งสดจะมีส่วนผสมของความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นตะวันตกเข้าด้วยกันสูตรเด็ดเนื่องจากมีความแซ่บของไทยเข้าไปด้วยเดี๋ยวเป็นยังไงต้องลองชิมต้องลองชิมต้องลองทานวัตถุดิบค่ะคุณภาพพรีเมียมแล้วรสชาติอร่อยใช่ค่ะอย่างร้านเราเนี่ยถ้าเกิดบางคนที่ไม่ได้ชอบแบบอาหารในอิตาเลียนมากแล้วก็มีเมนูพิเศษอย่างเช่นพวกแบบข้าวผัดพวกยำเอ่ยไก่ทอดเกลือเอ่ยอะไรเอ่ยจริงๆก็คือเรียกได้ว่ารองรับได้เกือบหมดอยู่แล้วค่ะค่ะแล้วด้านหลังนี่นิวนี่เดี๋ยวจะน้อยใจนะคะอันนี้เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยในครัวค่ะใช่ค่ะกำลังทำอะไรอยู่คะสวัสดีค่ะเดี๋ยวลองไก่ย่างอ๋อโอเคค่ะเป็นพาสต้ากุ้งสดเริ่มต้นนะคะเราบีบมะนาวมานิดนึงบีบมะนาวก่อนบีบมะนาวก่อนซีกหนึ่งนะคะบีบลงไปเลยอย่างนี้นะคะบีบไปให้ทั่วแล้วไข่แดงตรงกลางเราเจาะไปเลยค่ะอย่าได้กังวลไข่แดงแล้วก็คลุกให้ทั่วมีความฉ่ำมีความเยิ้มใช่ค่ะใช่ค่ะตรงนี้จะเพิ่มความนัวของเส้นแต่นัวจริงนะคะคือพอไข่แดงผสมประสานไปกับเส้นเนี่ยจะนุ่มลื่นแล้วก็เกินน้ำลายแบบไม่อร่อยน้ำลายหลายอยากกินอยากชิมแล้วอ่ะน่าทานมากแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้นะคะคนเองก็น้ำลายไหลน้ำลายไหลด้วยไม่จะกินหอมมากเลยอ่ะจะมีความแซ่บรับรองไม่เหมือนทุกที่ที่เคยทานมาแน่นอนค่ะรับรองว่าไม่เลี่ยนอร่อยที่บอกว่าเราผสมผสานระหว่างยุโรปนะคะกับความเป็นไทยเข้มเผ็ดไหมคะมันจะมีความเผ็ดหอมปกติทานเผ็ดไหมทานค่ะบางครั้งถ้าใครไม่กินเผ็ดนี่ถือว่าเผ็ดเลยนะนิดนึงเพราะมีพริกสดด้วยค่ะมีพริกสดแล้วก็มีพริกไทยอร่อยไหมอร่อยจริงแต่พอพี่ต่อมันไม่เลี่ยนอ่ะใช่มันไม่เลี่ยนมันมีความเผ็ดขึ้นมานอกจากไฮไลท์เนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายยังมีเมนูอื่นที่ตรงนี้แนะนำว่าต้องมากินนี่เลยที่เห็นแบบสวยๆแบบนี้สวยแล้วก็หน้าตาดีแล้วก็อร่อยด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสเต็กปลากระพงซอสมิกซ์เบอร์รี่นะคะ
ลิกสเบอร์รี่เมนูนี้ก็อาจจะสำหรับคนที่แบบว่าชอบแบบเฮลตี้ขึ้นมานิดนึงชอบทานปลาสายสุขภาพใช่ไหมคะเป็นปลาแล้วก็ตัวเบอร์รี่ทานเข้ากันก็จะมีความแบบเปรี้ยวหวานแล้วก็กับปลาต้องลองต้องลองอีกหนึ่งเมนูไฮไลท์นี่เลยนะคะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นนางเอกเหมือนกันนะคะก็คือเป็นซูฟักทองค่ะซูฟักทองของเราเนี่ยก็สูตรเฉพาะทางร้านเหมือนกันเข้มข้นอร่อยแล้วก็หอมฟักทองมากแล้วอยากจะให้บอกอีกที่นึงนะคะว่าร้านนี่อยู่ที่ไหนอ่ะนี่เลยสถานีสุรศักดิ์นะคะลงสะพาน BTS มาเจอร้านเราเลยเดินเข้ามานิดเดียวร้านจะอยู่ใต้โรงแรมคิงข้างโรงแรมสีเหลืองมี Family Mart ด้านหาไม่ยากนะครับหาไม่ยากใช่ค่ะสิหรือว่าจะขับรถมานะคะขับรถมาแล้วก็มีที่จอดรถสะดวกสบายอยู่ตรงใกล้ๆกับสี่แยกสะพานใต้เลยค่ะก็จะเห็นป้ายร้านเราแล้วก็ขับมาจอดด้านหลังได้เลยค่ะมากินกันได้แต่ตอนนี้เรามากินกันดีกว่าไหมพี่ใช่ค่ะกินด้วยกินด้วยกินด้วยนะคะเราชอบเมนูนี้มากเลยใช่ใช่อร่อยมันก็มีความเผ็ดแต่มันเผ็ดเหมือนกันนะพี่ใช่ใช่มีความเผ็ดเผ็ดเผ็ด